็เลยกำจัดกำจัดยังไงปล่อยไม่ใส่บ่อทิ้งไว้อย่างนั้นตลอดชาติโรงงานผลิตทุกวันกำเรื่องต้องเนี่ยที่ที่คุณจะต้องซื้อเพื่อทำบ่อเก็บน้ำเนี่ยมึงซื้อหมดสระบุรีก็ไม่พอเข้าใจไหมแพงไม่ต้องพูดแต่ที่มึงจะอีกเท่าไหร่แล้วน้ำจะอยู่อย่างเงี้ยไปอมตะนี่หลังจากเราจะทำไม่ไหวยันเขาก็มาอ่านสเต็ปเนี่ยเขาเคยรีได้ไหมมันจะเรื่องน้ำเสียในน้ำเมื่อกี้เอาสี่ห้าอย่างผสมใช่ไหมถูกไหมแล้วไปทำแห้งใช่ไหมน้ำเสียมาถ้าคุณเอาน้ำเสียมีอะไรก็มีครบทั้งสี่ห้าอย่างนี้ใช่ไหมแต่แต่ละอย่างจะเหลือเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองใช่ไหมเอาน้ำนี้กลับมาแล้วก็เติมสี่ห้าอย่างนี้ให้มันเท่าสเปคที่มันควรเป็นเข้าใจไหมมันก็เอาไปปั๊มใหม่วนแม่อยู่นี้ตั้งแต่น้ำเสียไม่ต้องไปเข้าใจยังสมมติว่ากระดาษร้อยหนึ่งปูนร้อยหนึ่งน้ำร้อยหนึ่งแก๊สเป็นต้อนร้อยพอไปอัดเทียบร้อยได้น้ำเสียน้ำเสียเพราะว่าเหลือปูนอยู่สิบกระดาษอยู่ห้าแก๊สเป็นต้อนสามน้ำจิ้มอะไรเงี้ยก็เติมให้มันครบร้อยเอากลับเข้าไปผลิตอีกน้ำวนอยู่ไม่จบนะเวลาจัดการน้ำเสียหรือว่าปัญหาถึงเราคิดดีไล่ตามกระบวนนี้เราคิดให้ดีเป็นการบำบัดหมื่นหมื่นล้านก็ไม่ไหวกลับไม่เสียทั้งบาทเห็นไหมอันนี้คิดได้โดยคนบางคนเท่านั้นเมื่อไม่นานมาเนี่ย20ปีเองก่อนหน้านั้นปล่อยพ่อพ่อคนแม่อันนี้อาจจะเรียกเราทำนะที่มันคิดได้คิดแค่นี้รีมันขาดไปเท่าไหร่เติมเอากลับมาใหม่เอากลับโปรเจกต์ใหม่วนน้ำน้ำอันนั้นก้อนเดียวแล้ววนนั้นโอ้ประหยัดน้ำด้วยมันไม่ถูกถ้าใจแล้วแล้วไม่งั้นบำบัดเป็นหมื่นหมื่นล้านโรงงานเช่นแน่นอนปูนซีเมนต์ไทยก็ปูนซีเมนต์ไทยไม่เหลือถ้าใจปัจจุบันนี้เขาก็ได้สเตจใหม่ก็คือแทนได้แล้วแต่ว่าแทนวันนี้ใช้แอสเบสต์แทนดินแทนแอสเบสต์แต่ปัญหาของเรื่องต่างเขาก็ดีอยู่โอเคแต่ปัญหาเยื่อใยหินเนี่ยแก้ไม่ได้ก็เอากลับมาอย่างนี้เหมือนกันดีกันอยู่เนี่ยแต่ประเด็นมันว่าวันนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่แต่ไม่ต้องใช้อะไรต่อในกระเพื่อมที่อยู่ตามเยี่ยมตามไทยเฮาส์เสร็จตามบ้านไม่บาดอะไรมันจะเอาในไหนเอ๊บาดอีกแล้วเนี่ยโอเคไหมนี่คือวิธีดูเรื่องอื่นไม่ใช่ปัญหากระบวนการของการหนึ่งสี่และเซฟตี้แค่ไปดูว่ามีแอสเปกต์อะไรลำดับความสำคัญเขาเรียกไทออริไทส์เหมือนลำดับความสำคัญแล้วมาตกลงตัดสินใจกันว่าอะไรจะทำอะไรไม่ทำแล้ววิธีตามก็หันมาดูที่ซอสพาสเพย์เซ็นเตอร์โดยดูไปแบบนี้ลดละเลิกมีแพลนอะไรทันไหนได้เอาไปนะโอเคแล้วก็ทำลิสต์ออกมาที่พูดทั้งหมดเนี่ยต้องเขียนเป็นเขาถึงเรียกว่า EMS program พอเขียนออกมาอย่าลืมนะการกำหนดไปเป้าหมดนะเช่นที่คุณเลือกน้ำเสียคุณจะกำหนดเท่าไหร่ PS เอาจากแฟนลงมา 7.5 ก็แปลว่าทางเด็กของการบำบัดต้องทำคืออย่าไปบอกว่าจัดการที่วัดก่อนมีเท่าไหร่เป็นปัญหาไหมไม่เป็นแล้ววัดแล้วเป็นปัญหาจะพาไปที่ไหนกำหนดเป็นเป้าหมายเหมือนเมื่อกี้ทำให้ตัวเก้าบาทเป้าหมายการผลิตเราขีดตันเทียนมาอันนี้จะพาความคิดหมายจากเท่าไหร่ลงมาเท่าไหร่ข้อหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างของสิ่งแวดล้อมคือว่า ISO 14ไม่ได้บังคับว่า you are to be perfect in the first day นะไม่จำเป็นต้องสมมติ BOD ไม่เกิน20ไม่ได้แปลว่า BOD ต้องการคุณต้องทำมา20หมายความว่าแสดง progression ให้เขาเห็นเป็นไปได้เช่นจาก 40,000 ตั้งเป้าจนถึงปี55จะลงมาเหลือ 10,000 จากนั้นจนลงไปถึงปี2560เราจะมาเหลือไม่เกิน 2,000 แสดงให้เขาเห็น progress อย่างนี้ได้ไม่จำเป็นต้อง perfect ทันทีนี่คือ14,000แต่กฎหมายสิ่งแวดล้อมบอกไม่ได้มึงต้องทำเองก็ใหญ่ก็เผื่อท่องให้ประชาพอรับจ้างเพราะโรงงานเป็นไงมั่ว
แก้มีงงไหมไม่งงมันเกิดแต่ยังง่วงกูยังง่วงเลยกลัวสองอย่างรวมกันทั้งลมทั้งการในหลอดเดียวไปแก้ทั้งงงทั้งง่วงไม่รู้กูพูดอะไรกูง่วงด้วยแต่ว่าเวลาจำกัดคุณรู้ใช่ไหมว่าเราสามวันมันเขียนได้ที่สี่วันใช่ไหมแล้วสามวิ่งสู้ฟันวันเดียวนะคุณสามแสดงสามเดียวพรุ่งนี้อีกสองพรุ่งนี้ GMP ATP เนี่ยพวกไมโครพวกทีว่าพวกใครต่างๆมึงยิ่งต้องหนักเข้าอีกนะพรุ่งนี้มึงใครไม่อยู่ไมโครมึงตายเพราะว่าโอกาสประเทศไทยเป็นประเทศทั่วโลกอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเยอะมากเพราะฉะนั้นเพียงเพียงมีแบบโรงงานทุกแห่งต้องทำที่ไม่ร้านต้องประมาณนี้ต้องรู้ไม่ยากหรอกดร.มีคุณทองยอมใหม่ไหมพรุ่งนี้นี่จะเวิร์กสองแห่งยอมนะแล้วเอากลับมา14กับ18วันมีงงไหมข้องใจตรงไหนไหมเริ่มต้นทำไงเข้าไปอยู่โรงงานเขาบอกเฮ้ยทำให้โซ่14ไว้พวกนั้นเริ่มทำไงฮะตั้งกรรมการเห็นไหมตั้งกรรมการโดยกรรมการไม่ใช่ตัวแดงตัวคะแนนขอรู้ไหมเขาตั้งทำไมมึงไม่ตั้งเชื่อให้นายเขาตั้งมาตั้งไม่นานกันแล้วทีนี้มึงสิฮะได้ทำไงให้แต่ละคะแนนไปลิสต์ปัญหาที่แวดล้อมกระบวนการของมึงมาเห็นไหมไอ้เงินเช้า9วันงานไปทำไงไปเขียนมาคราวนี้แต่ละงานมึงสร้างปัญหาที่แวดล้อมไปลิสต์มาลิสต์มาเสร็จไงต้องมานั่งโอเอสใหญ่กันหนึ่งสอบสามทีก็มีบาทขึ้นได้หน่อยทุกวันแล้วก็มาแรงเท่าไหร่ลุยเท่าไหร่ลุยคิดอย่างก็เขาเสียยาสีเอสยาสีเอสยาสียาฟาเอสแต่ว่าอันที่บังคับคือต้องลิสต์ถูกไหมจะทำมันไหนหรือไม่ว่ากันไปเอาหาเหตุผลไปตอบเอาโอเคเรียนเรียบร้อยอันไหนต้องทำก็มาทำมาจัดการเขียนโปรแกรมเซตระบบโปรแกรมสำหรับจะทำมันคือทำยังไงเช่นถ้าเรื่องนี้เป็นน้ำเสียเราต่อไปนี้เนี่ยน้ำล้างหูเราจะทำบ่อดักไขมันเอ๊ะทำบ่อดักเสร็จปุ๊บไปวัดโอ้โหไขมันยังมหาศาลพักก็วันตายหาที่ว่าแบบนี้อย่างเงี้ยทำไงไขมันที่วัดเยอะมากไขมันปั๊บเพิ่มอีกเพิ่มอีกบ่อดักเลี้ยงอะไรนะจนกระทั่งว่าระดับไขมันในปริมาณที่ว่าเราวัดค่าอะไรซัสเพนดิซอลินได้อยู่ในก้าที่คุณพอใจก็ถือว่าเท่านี้มากพออย่างนี้โอเคไหมเช่นโปรแกรมสำหรับจัดการเวลาเขามาตรวจก็เจอดูตาเขาก็มานี่เขามาตรวจโรงงานเริ่มถึงสี่เอ๊ะนั่นเห็นควรนะเห็นควรที่ปองไฟมันคือควรอะไรอ๋อควรนี่หมายบอยเลอร์เอาบอยเลอร์ทำไมมีควรอ่ะคุณใช้อะไรเป็นเครื่องเดิมอ๋อที่นี่ใช้คืนใช้คืนมันต้องมีควรแหละใช่ไหมถ้าคุณนี่เฮ้ยคุณได้ยิงไฟเป็นเอ็นไวน์ท่าแรกเป็นไหมมีปัญหาควรมีนั่นสิแล้วจัดการยังไงจัดการไปได้เพราะว่าควรอยู่บนฟ้าเข้าใจไหมควรอยู่บนฟ้าไม่รู้จะทำยังไงฟังให้ดีคุณสู้กับเขาได้ถ้าคุณตอบเป็นวันมีปัญหาแน่แล้วคุณได้ดีไฟไปแล้วเสร็จมีไหมว่าคุณได้คุณทราบดีไฟไปแต่ไม่ได้จัดการถามว่าทำไมเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับคุณออดิเตอร์ถ้าเป็นติดสครับเบอร์สครับเบอร์ตัวนึงตอนนี้7ล้านกว่าโรงงานผมทำแหนมมาแล้ว2ตุ้มเข้าใจมันไม่ไหวแล้วโอเคอันนี้2เปลี่ยนไวเลอร์นะแล้วเลือก
แทนเอาบอยเลอร์แบบใช้แก๊สอันนี้ลูกใหม่ก็3ล้านผมมีเงินซื้อเข้าใจไหมผมอยากเรียนนะครับทราบว่าใช้แก๊สควรน้อยสุดแต่ไม่มีเงินเปลี่ยนบอยเลอร์เข้าใจไหมเข้าใจก็ไม่มีตังค์เลยจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เราก็ใช้วิธีว่าพยายามไปช่วยเฉยๆฟังนะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยบังเอิญเรามีนักสิ่งแวดล้อมโง่ๆจากพอมาเราก็เลยมาดูการเขาไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเรียกเวลาจ่ายคืนก็ไปเราก็ต้นหลอกโอ้โหชาติเงินไม่เข้าไปเชื้อละ30ตอนวันร้ายละหรือถ้าว่าอุณหภูมิได้90ก็ดีหรือไม่ชะนี10ตอนทดสอบอีกวันหน่อยลงหน่อยนึงแต่ว่าก็มากันได้อยู่หรือไปเข้าใจไหมมันถึงตรงไหนที่ทำทดลองในชีวิตจริงจบไปแล้วทำอย่างนี้จริงๆกูก็ไปนั่งทำอยู่โรงงานอย่างนี้จริงมันรู้จักเรื่องเยอะวัดนั่งแมงนี่ละวัดหรือก็เห็นมันดำมันไม่ไหวไงมันก็ท่อนปืนเข้าไปเลยมันก็ควรถ้าใครเป็นบ้านนอกซึ่งก็คงหมดอยู่แล้วล่ะมึงเคยเผาหญ้าเผาใบไม้ไหมถ้าใบไม้แห้งก็ติดไฟนะฮะมึงเอาใบไม้เปียกผมปุ๊บเป็นไงไฟดำเป็นควรใช่ไหมหน้าเขาไม่สมบูรณ์เป็นควรใช่ไหมนะถ้าเขาไม่สมบูรณ์ไม่มีควรถูกไหมเราไปนั่งที่นั้นแล้วก็ไปหาวิธีที่จะโดนปืนเนี่ยเข้าไปในบอยเลอร์ในความสม่ำเสมอที่มันไม่สมบูรณ์และมันไม่อุณหภูมิที่เราต้องการนะแล้วควรน้อยอย่างนี้ผ่านเข้าใจไหมอย่างนี้ผ่านเข้าใจอย่างนี้กรรมวิธีในการไปจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องมันก่อนแค่นั้นมาตรฐานไม่เกี่ยวกับมาตรฐานมาตรฐานที่มีจะบอกว่ามึงไปทำไอ้โรบินซีบอกแค่ว่ามึงไปทำด้านแบบไหนไม่รู้เรื่องการศึกษาแบบนี้เราก็เลยต้องไปจ้างพวกนักสิ่งแวดล้อมโง่ๆอย่างไปทำเข้าใจไม่จ้างมันไม่บานจำเป็นโอเคไม่ต้องตกใจหน้าที่คุณเวลาไปทำไอโซเหมือนจริงคุณไม่มีหน้าที่ไปคิดแบบผมคิดไปคิดผมไปกระโดดน้ำตรงนี้เฮ้ยกลับมาดีผมไปเริ่มคิดเฮ้ยแล้วเราไปป้อนไม่ต้องฉลาดไม่ได้รู้แต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาต้องทำใครรู้เรื่องไปทำไม่รู้เรื่องไม่ต้องทำนะครับคนบอกเขาแก่ถ้าแก่ไปจ้างคนรู้เรื่องมาทำซะเท่านั้นเข้าใจสับโผล่ของคนจีนนะคือเรารู้ว่าเขาทำข้าวไม่อะไรแต่รายละเอียดการทำมันบอกไม่ได้มันเป็นศาสตร์ของแต่ละคนเรียนมาโอเคเข้าใจเซฟตี้เหมือนกันรู้แต่ว่าไอ้นี่อันตรายต้องทำอะไรสักอย่างทำไงมันก็บอกได้ง่ายๆเนี่ยเช่นกระบวนการปาดหูระวังมีดบาดระวังมีดบาดทำไงระวังก็ระวังมาตรการรองรับแต่ถ้าบาดแล้วให้กลับไปที่อะไรห้องพยาบาลเชิญอาเกอร์ให้นำส่งโรงพยาบาลขั้นตอนบอกตามโปรแกรมเรียบร้อยจะมาป้องกันหน่อยอย่าให้มันบาดชาวบ้านบอกอย่างนั้นนะฟังอย่าให้มันบาดให้มันไปเลยต่อกันว่าตำแหน่งของคนมันแบบจะไปยกเข้าอีกงอไปอีกก็แล้วแต่วางให้ทีมเข้าแข่งไปเลยวางอย่างรู้แต่ว่านี่แข่งมันไม่จังเสียงเอาไงวะโง่ระดับนี้มันจะเอาไงเกียร์ครับเหมือนเดิมมันต้องไปคิดเรื่องไม่ต้องไปบอกว่าเปลี่ยนไม่ต้องไปกูไม่เลือกเอาไงเกียร์ครับไม่มีไงเพราะว่าเพราะไอ้ตรงนี้เป็นเทคนิคเรื่องของวิทยาการแต่ละคนละแต่หลักการมีว่ามึงได้รู้ว่ามีแอสเปกต์นี้อยู่ในโรงงาน
แต่คำสวนเป็นปัญหาไหมได้จัดการไหมจัดการยังไงคุณไม่กล้าคุณไม่จัดการเข้าใจยังแต่เขาไกด์ให้ว่าเขาไกด์ให้ว่าวิธีจัดการคือไปลดละเลิกแกนดีอะไรลองไปพิจารณาวิธีนี้ดูแต่ละนี่อย่างทางเทคนิคทางวิชาการเนี่ยก็คงต้องไปว่ากันเราเองเข้าใจยังนี่คือไอ้ตรง14และ18 8 โมงเช้าพรุ่งนี้ GMT